นะครับอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ใน Channel V Thailand I Am Sam ของเรานะฮะและแน่นอนครับวันนี้ค่ะรับเชิญของเราเรียกว่าเป็นกลุ่ม Pre-teen Girl Gang เลยนะครับที่พกพาความสามารถนะฮะด้านการร้องด้านการเต้นอย่างเกินตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะพวกเธอมาทำความรู้จักกับพวกเราและที่สำคัญนะครับผมนำเพลงแม่มดนี่แหละนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่วันนี้พวกเธอนำกลับมาทำใหม่นะฮะมาแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันด้วยขอต้อนรับนะครับน้องๆ 2090s ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวน่ารักสดใสกันแบบนี้เดี๋ยวแนะนำให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกันนิดนึงว่าแต่ละคนชื่ออะไรยังไงกันบ้างค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเอิญค่ะอายุ14ปีค่ะสวัสดีค่ะรัชเชลค่ะอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะชาลีค่ะอายุ12ปีค่ะสวัสดีค่ะจัสมินค่ะอายุ15ปีค่ะสวัสดีค่ะเฟรมค่ะอายุ15ค่ะนี่ทุกคนก็เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับงานรับปริญญาที่ผ่านมาครับโหสนุกมากค่ะตามรับมุกด้วยอ่ะยังเรียนกันอยู่เลยแน่นอนใช่ไหมครับมัธยมเนาะค่ะนานมากสำหรับพี่นะครับทั้ง5คนเลยนะครับมาจากเวทีมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดค่ะนี่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมีพื้นฐานหรือว่าความรักใจรักความใฝ่ฝันในเรื่องของการร้องเพลงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอย่างนั้นเนี่ยพอมีความรักมีความใฝ่ฝันด้านนี้แล้วมีการไปเรียนเพื่อฝึกฝนตัวเองกันยังไงบ้างหรือเปล่าเอ่ยในแต่ละคนค่ะก่อนหน้านี้เราก็มีการฝึกฝนร้องเพลงแล้วก็เต้นมาก่อนค่ะครับแล้วเรียนเป็นจริงเป็นจังเลยป่ะครับผมใช่ค่ะเรียนอยู่ด้วยกันทุกคนเลยอ๋อไม่ค่ะเพิ่งมาเจอกันตอนประกวดเพิ่งมาเจอกันตอนประกวดแต่ก่อนหน้านั้นก็เรียนของแต่ละคนอยู่ด้วยใช่ค่ะโอ้ก็ตั้งแต่เด็กๆนะจริงๆแล้วฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกอะไรนะการออกเสียงใช่ไหมการเต้นอะไรของเราเนี่ยก็จะแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับอ่ะแล้วตอนที่มาเจอกันในตอนประกวดใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็มาเจอกันได้ยังไงและตัดสินใจเข้าประกวดยังไงก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็สนุกมากค่ะเพราะว่าจะเข้ากันได้ใช่ค่ะตอนประกวดต้องทำอะไรบ้างไหนลองเล่าพวกเราฟังหน่อยก็คือตอนประกวดก็แบบทุกคนจะมาออกันแล้วก็แบบชาลีก็จะมาออเชลมาออแบบมาออแล้วก็แบบเข้ารอบมาด้วยกันนะคะแล้วก็แบบจะมีเป็นรอบใช่จะเป็นรอบแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะมีเป็นรอบแบบมีเป็นเข้ารอบแต่ละรอบไปใช่ค่ะเจอทั้งได้มาเป็น5คนนี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วตอนที่มาเจอกันรู้ว่าได้มาเจอเพื่อนเจอพี่ๆเห็นหน้ากันที่เนี่ยแหละที่เราจะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นยังไงบ้างครับค่ะตอนแรกนะคะเราก็เข้ากันไม่ค่อยได้ค่ะแต่หลังๆเราก็ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องของอายุด้วยค่ะคือแบบห่างกันมากหนูกับรัชเชลจัสมินกับเชลเนี่ยก็แบบป.6 ม.3 ม.4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ห่างกันอยู่หลายปีเหมือนกันแล้วปรับตัวยังไงกันนะคะก็เราก็พยายามคุยกันในเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันค่ะแล้วก็จะคุยจะปรับความเข้าใจกันจะเรามีความคิดที่แตกต่างกันนะเราควรจะเอาเข้ามารวมกันโอ้ดีจังเลย50-50ค่ะคืออันนี้แสดงอันนี้ดีนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมกันตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีใครแบบเป็นพี่ใหญ่คอยดูแลพี่เฟย์ดูแลอะไรบ้างคะดูแลตัวนี้ค่ะดูแลตัวนี้ทำไมอ่ะก็จะเป็นคนที่ซนที่สุดในกลุ่มเลยค่ะคอยแบบแกล้งเพื่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะรัชเชลค่ะรัชเชลชอบแกล้งใครคะรัชเชลแกล้งทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะพี่เอิญค่ะยิงมากชอบยิงมากครับเขาจะเป็นแบบใสๆแบบเบบี้โลกสวยโลกสวยทุกอย่างสวยไปหมดเขาหนูก็แบบแกล้งเขาทุกเรื่องค่ะเพราะแบบเขาหน้าแกล้งอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเพราะเขาแกล้งกลับไม่เคยทันแกล้งเขาแล้วรู้สึกว่าเขาตอบเราไม่ใช่ค่ะคือเขาโกรธไม่เป็นค่ะเขาเกิดมาไม่เคยโกรธใครเลยเขาเกิดมาไม่เคยโกรธใครเลยครับไม่มีอะไรแต่บางทีเวลาเขาโกรธเขาก็จะแบบร้องไห้งอนนิดหน่อยถ้าโกรธคือร้องไห้ค่ะใช่นะเอาก็เขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ความแตกต่างใช่ไหมครับของแต่ละคนแต่ว่าก็ได้มาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็สนุกสนานเลยใช่ไหมเวลาอยู่ด้วยกันใช่ค่ะไม่มีเวลาเงียบเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยถ้าเงียบก็จะแบบดัชเชลก็จะโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะถ้าเงียบก็จะโผล่ขึ้นมาเพื่อให้ไม่มีการเงียบเลยนะส่วนใหญ่ที่เงียบเพราะว่าดัชเชลหลับอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้เงียบรอดัชเชลหลับอย่างเดียวเดี๋ยวเงียบแน่นอนอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าพอมาเจอกันก็ต้องมีการฝึกฝนและเรียนเพิ่มเติมด้วยเรื่องอะไรบ้างครับที่เรียนเพิ่มเติมก็มีพวกเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต้นค่ะก็คือก่อนหน้านั้นก็จะมีแบบเต้น บางทีก็เต้นไปเรียนเดี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะพอได้มาเข้ากรุ๊ปปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนด้วยกันนะคะใช่ค่ะพื้นฐานมันไม่เท่ากันทุกคนต้องมาปรับให้เท่ากันทุกคนค่ะเรียนหนักไหมในช่วงที่ฝึกฝนเนี่ยครับผมก็หนักอยู่นะคะเพราะเราอยากให้มันออกมาเป๊ะค่ะใช่นะแล้วแบ่งกันยังไงเอ่ยครับเรื่องของเรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ต้องมาแบ่งเวลาในการฝึกฝนแล้วก็เรียนร้องแล้วก็เต้นด้วยเนี่ยครับก็คือตอนเช้าค่ะก็ไปเรียนปกติตอนเย็นก็จะมาซ้อมอะค่ะตอนเย็นก็จะมาซ้อมใช่แล้วก็ขนกันบ้านมาทำขนกันบ้านมาทำด้วยค่ะแล้วก็มาช่วยกันติวค่ะทำให้เลยอย่างนี้เหรอไม่นะก็เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์เพิ่มเติมมากกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันมีไปที่โรงเรียนแล้วกลับไปเล่าเพื่อนๆฟังบ้างไหมเดี๋ยววันนี้ไปเจอไงทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนจะทักมาก่อนเลยค่ะแบบเพื่อนถามนะคะเพื่อนชอบถามอะค่ะว่าแบบเนี่ยทำยังไงแบบไปเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าแล้วก็แบบแล้วก็บอกว่าสนุกเพราะว่าอยู่ด้วยกันคือแบบเราสนิทกันแล้วเราก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะว่าแบบเรามากรุ๊ปเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจที่ได้เจอพี่เฟรมพี่จัสมินเจอพี่เอิญเจอชาลีอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็เอาเนี่ยสิ่งต่างๆนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยใช่ไหมครับโอเคอ่ะทีนี้มาที่ชื่อของกลุ่มเราบ้างดีกว่า Twinnies 90 ใช่ไหมครับหมายความว่าอย่างไรแล้วคืออะไรครับผมก็คือ Twinnies นี่คือพวกเราเป็นแบบว่าเด็กรุ่น pre-teen นะคะอยู่แบบช่วงกลางๆไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นนะ pre-teen คือก่อนวัยรุ่นใช่แล้วค่ะก็คือแล้วก็เอาเพลงในยุค 90 นะคะกลับมาร้องใหม่ค่ะซึ่งซิงเกิลแรกเราเปิดเป็นเพลงแม่มดค่ะนั่นเองก็คือในยุค 90 เลยนะครับเพลงแม่มดแน่นอนนะครับหลายๆคนจำได้นั่นก็คือเพลงของพี่แสงระวีค่ะเรียกพี่เหรอครับพี่แสงระวีใช่ไหมเคยฟังอันนี้ถามจริงเคยฟังเวอร์ชันเก่าไหมครับเคยค่ะเป็นไงบ้างก็จังหวะสนุกค่ะน่ารักค่ะเซ็กซี่เล็กๆเซ็กซี่เล็กๆใช่ไหมคะนี่แล้วพอนำมาทำใหม่ในแบบฉบับของเราใช่ไหมครับเชื่อแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่หรือคนรุ่นก่อนนู้นน่ะซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรุ่นก่อนนู้นน่ะเขามีการไปถามผู้คุยยังไงบ้างไหมว่าเพลงนี้นะบูตะกอนนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ชอบเพลงนี้มากค่ะแต่ก่อนคือแบบเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแม่แดนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่แดนด้วยใช่ไหมนะก็เป็นเพลงที่ดังมากๆจริงๆนะครับเริ่มต้นทำกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมตั้งแต่ต้นปีอะค่ะตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมครับทำยังไงกันบ้างขั้นตอนอะไรยังไงบ้างก็หลังจากที่พวกเราประกวดเสร็จนะคะพี่เขาก็จะแบบบอกว่าเอ๊ะโทรมามีประมาณเดือนนึงใช่เขาโทรมาแบบกิ๊งมาก็มีโปรเจกต์ให้ทำนะก็แบบมาพอเสร็จแล้วก็นัดซ้อมเลยเอ้ยนัดอัดเพลงค่ะอัดเพลงก่อนแล้วก็เลือกว่าใครเหมาะกับท่อนไหนมากที่สุดเนี่ยมีการแบ่งกันยังไงอะไรยังไงก็คือตอนแรกเราก็ต้องร้องทั้งเพลงก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งท่อนไหนใครร้องดีที่สุดตรงไหนคนไหนเหมาะอะไรยังไงใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วตอนพอไปถึงณเวลาที่เข้าห้องอัดจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างยากง่ายแค่ไหนคะตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเพลงจะออกมายังไงอะค่ะพอเราได้ฟังปุ๊บก็รู้สึกดีมากค่ะใจมันไปแล้วอยากฟังแบบเต็มๆใช่ค่ะเพลงของเราจะเป็นแรกๆก็ยังอัดไม่เสร็จอะค่ะก็ฟังกันแบบตื่นเต้นกันมากทุกคนแล้วก็พอฟังไปปุ๊บก็เฮ้ยเนี่ยเพลงสุดยอดชอบมากใช่ค่ะออกมาเป๊ะเปิดมาโอ้โหเปิดมาแบบเฮ้ยมีเสียงสวดมนต์มีแรกก่อนตอนที่ไปอัดอะค่ะก็เราก็งงว่าพี่เขาแบบให้แบบเราลองแรปทำไมแล้วเขาก็จะเอาไปรีเวิร์สอะค่ะให้แบบยังไงให้มันย้อนกลับอะค่ะก็เป็นเสียงสวดมนต์ใช่ค่ะก็ฟังปุ๊บสุดยอดชอบเลยตอนแรกไม่รู้ว่าให้ทำอะไรใช่ค่ะอะไรนะใช่ค่ะแล้วพอได้เพลงเสร็จเรียบร้อยออกมาเอาไปให้ใครฟังบ้างฟังกันเองก่อนฟังกันเองก่อนนะคะเปิดตัวเพื่อนก็เฮ้ยเนี่ยแกแบบเพลงนี้สุดยอดอะเพลงนี้ปากเขียวน่ารักมากเลยปักดำแบบปักดำอะชอบอะปักเขียวฟีดแบ็กจากเพื่อนๆโอเคเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีท่าเต้นด้วยเพลงนี้ใช่ค่ะซ้อมกันนานไหมคะก็เราก็ซ้อมกันมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่เริ่มคือฝึกซ้อมเต้นกันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ท่าประจำตัวเราก็จะเป็นท่าไล่หมดแม่มดใช่นั่นเองเคยไปดู MVแม่มดอันเก่าได้ดูด้วยเหรอใช่โอ้โหนี่เป็นไงคะก็โอเคค่ะแต่ว่าสนุกนะสนุกค่ะเพราะว่า ก็ชอบอะค่ะพี่สันมาวีอยู่แล้วก็ชอบเพราะว่าพี่เขาก็เซ็กซี่ด้วยสวยอ้าวล่ะทีนี้พอมาถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอต้องทำอะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ถ่ายทำตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยค่ะคนนี้กินทั้งวันค่ะใช่เราก็เริ่มมาก็มาตั้งแต่6 โมงเช้าค่ะก็เลิกเย็นเลยค่ะเลิกประมาณดึกประมาณเกือบเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนเลยเต้นกันตลอดเลยครับมีคือเราจะเป็นยังไงกันบ้างก็จะมีฉากแรกก็คือจะเป็นฉากบ้านนะคะจะมีตอนกลางคืนกับตอนกลางวันแล้วก็โผล่มาแบบจากวงโน้นจากวงนี้ใช่ค่ะก็จะมีแบบหลายฉากเลยแล้วก็จะมีฉากปั่นจักรยานคนนี้ก็ปั่นไปแล้วก็ปั่นอุ้ยสนุกมากมันลื่นมันมีตรงที่ลื่นๆนะคะเขาก็ลื่นไปแต่ว่าแรกๆทุกคนนึกว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อมายิ้มเป็นอะไรนะเด็กๆมันก็ต้องเขาเรียกมีแบบนี้บ้างใช่ไหมครับทุกวันนี้นะครับผมขาแพลงนะเดินไม่สะดวกแล้วใช่ไหมก็เป็นภาพบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศความสนุกสนานในกองถ่ายใช่ไหมครับพอ MV ออกมาตัดเสร็จเรียบร้อยโอ้โหได้ดูแล้วเป็นไงครับก็ตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะมีแบบรูปของหนูที่แบบตลกแบบจะเป็นแบบอะไรนะเขาพูดแต่ว่ามันจะออกมาฉากแบบตอนจะจบอะค่ะมันก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็จะมีแบบฉากแบบตลกเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าตลกแค่ไหนสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับแม่มดจากน้องๆ 2090s นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่ไปไหนเนาะน่ารักสดใสขนาดนี้เดี๋ยวจะมาโชว์พวกเราได้ฟังกันด้วยนะครับกับเพลงแม่มดนั่นเองนะฮะ SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณได้เป็นแม่มดได้เป็นแม่มดสัก1 วันเนี่ยจะเสกอะไรดี422-1441ส่งมาแล้วกันนะครับผมตอนนี้ไปชมเลยครับแม่มด 2090s ครับถ้าหากฉันมีเวทมนต์เป็นแม่มดไม่ริดมันในนิยายจะเสกเธอให้สนใจให้เธอโยมเอาใจทั้งใจให้ฉันถ้าหากเธอยังดื้อดึงทำขัดขืนฉันคงต้องใช้กำลังจะเสกเธอให้เชื่อฟังให้บอกฉันดังๆว่ารักสักหน่อยยอมเป็นคู่ใจเอาอะไรก็ว่ามาจะขี่ไม่กวาดไปหาพาบินไปด้วยกันไว้ใจให้ทุกคืนจะเก่าค้างอยู่ทุกวันอย่าห่วงในตัวฉันจะดูแลเธอเองจะหากฉันมีเวทมนต์เป็นแม่มดมีฤทธิ์เหมือนในนิยายจะเสกเธอให้สนใจให้เธอยอมใจให้บอกฉันดังๆว่ารักสักหน่อยหากยอมเป็นคู่ใจเอาอะไรก็ว่ามาจะขี่ไม่ควาดไปหาพาบินไปด้วยกันปล่อยแปลงทุกคืนจะเก่าทางให้ทุกวันอย่าห่วงเลยตัวฉันจะดูแลเธอเองเอาอะไรก็ว่ามาจะขี่ไม่กวาดไปหาพาบินไปด้วยกันไกลเปลยให้ทุกคืนจะเกาข้างให้ทุกวันอย่าห่วงเลยตัวฉันจะดูแลเธอเองหากยอมเป็นคู่ใจเอาอะไรก็ว่ามาจะขี่ไม่กวาดไปหาพาบินไปด้วยกันไกลเปลยให้ทุกคืนจะเกาข้างให้ทุกวันอย่าห่วงเลยตัวฉันจะดูแลเธอเองหากยอมเป็นคู่ใจเอาอะไรก็ว่ามาจะขี่ไม่กวาดไปหาพาบินไปด้วยกัน Ladies นั่นเองนะครับโอ้โหน่ารักสดใสเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยนะโอเคถ้างั้นเอาถอยดีกว่าสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะนี่คือเพลงแม่มดนั่นเองนะครับผมซึ่งมีมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วก็ได้ดูกันไปแล้วแต่จริงมีอีกหนึ่งเพลงด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือเพลงถอยดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทำงานในเพลงนี้ไปถึงไหนยังไงกันบ้างแล้วก็จะยากขึ้นใช่ค่ะมันจะยากขึ้นแล้วก็จะแหวกแนวกับแม่มดก็คือเท่ขึ้นค่ะจะมี MV พวกเราได้ดูอะไรยังไงก็ต้องติดตามดูเร็วๆนี้ค่ะติดตามดูเร็วๆนี้มาเมื่อไหร่อะไรยังไงเราคงได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับให้น้องๆได้ฝากนิดนึงสุดท้ายสำหรับผลงานของพวกเรานะฮะกับ Twinnie90s ครับผมค่ะก็ขอฝากให้ทุกคนติดตาม Twinnie90s นะคะได้ที่ facebook.com/ementertainmentthailand นะคะแล้วก็ YouTube Channel ementertainmentth ค่ะครับดาวน์โหลดกันอะไรยังไงได้บ้างเอ่ยค่ะก็สามารถดูลิงก์ดาวน์โหลดใน YouTube ของเราได้เลยนะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะดาวน์โหลดฟรีนะเพื่อเป็นการให้กำลังใจนี่แล้วก็ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับผมได้หมดเลยนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับน้องๆทุกๆคนเลยทีเดียวที่มาสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับรายการในแอมแอมของเราในวันนี้นะครับผมกับเพลงแม่มดนั่นเองนะฮะและเดี๋ยวยังไงเราติดตามสำหรับ MV ตัวต่อไปด้วยสำหรับถอยดีกว่านั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะนะครับผม SMS ยังส่งมาได้อยู่นะจ๊ะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้เพื่อชิงของรางวัลนะครับนาฬิกาจาก Timex ในวันศุกร์นี้นะครับถ้าหากคุณได้เป็นแม่มด1วันคุณจะเสกอะไร4221441ส่งมาเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายกับไอแอมสายแอมครับขอบคุณ Twinnie90s ครับขอบคุณค่ะ